สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Play for Cecilia นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมใหม่กันนะครับชื่อเกมว่า Delicious Emily's Taste of Fame ครับหรือว่าเป็นรสชาติแห่งชื่อเสียงนะครับผมก็อันนี้เราอยู่กับคุณเอมิลี่ครับเขาเป็นพิธีกรรายการของเราวันนี้ฮะนะครับก็พูดว่าครับขอต้อนรับกลับมาจากช่วงเบรกตอนนี้เลยกับ Cecilia นะครับผมไหนลองดูหน่อยซิว่าเมนูสเปเชียลครับเมนูพิเศษของเราประจำวันเนี่ยกำลังเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้เป็นเกมใหม่ครับผมนะฮะเป็นภาคต่อจาก Delicious ภาคล่าสุดใช่ไหมฮะก็คือภาคทีการ์เดียนครับหลังจากที่เราสำเร็จเกมที่ให้คุณเอมิลี่ไปเปิดสวนชาครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตอนใหม่ครับผมก็คือเป็นเกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงของคุณเอมิลี่นะฮะโอเคครับอันนี้ถ้าเกิดลองไปสังเกตเห็นนะครับผมปรับระดับไว้ที่ระดับยากสุดเลยนะฮะระดับแอดวานซ์นะฮะก็จะได้แบบเล่นกันแบบสนุกนะครับผมนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับไหนขอลองดูวิธีการเล่นก่อนครับผมตรงนี้เขามีปุ่ม How to Play อย่างนี้นะฮะเผื่อใครที่อาจจะยังไม่รู้จักเกมนี้จะได้แบบเข้าใจวิธีการเล่นของเกมนี้นะครับผมอ่ะ Basic Action ครับผมขั้นตอนการเล่นพื้นฐาน Make the products the customers order by clicking on the corresponding product icons นะฮะก็ให้ทำอาหารนะครับเมนูที่ลูกค้าเขาสั่งโดยการคลิกที่ไอคอนของสินค้าที่ตรงกันนะฮะที่แบบลูกค้าเขาสั่งอะไรเงี้ยนะฮะ when you have all the products prepared take the order to the customer by clicking on him or her นะฮะเมื่อคุณมีสินค้าทั้งหมดนะฮะเตรียมพร้อมหมดแล้วเนี่ยก็ให้เอาสินค้านั้นไปให้ลูกค้าโดยการที่คลิกที่เขาหรือเธอคนนั้นนะฮะ some products may require several actions to prepare นะฮะสินค้าบางประเภทเนี่ยอาจจะต้องมีหลายขั้นตอนในการจัดเตรียมเงี้ยนะฮะaccept the payment by clicking on the cash register นะฮะแล้วก็สามารถที่จะรับการจ่ายเงินได้โดยการกดที่เครื่องคิดเงินอะไรเงี้ย don't forget to clean the table by clicking on it when it's dirty ครับอย่าลืมที่จะทำความสะอาดโต๊ะครับโดยการคลิกที่มันเมื่อมันสกปรกแล้วนะฮะ you can use an entertainer to keep your customers happy คุณสามารถใช้คนให้ความเพลิดเพลินครับทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขได้นะฮะ make sure your customers don't haveto wait too long because they might get angry นะฮะต้องทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะไม่รอนานเกินไปมิฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะโมโหได้อะไรเงี้ยนะฮะ remember that happy customers give bigger tips ฮะจำไว้ว่าลูกค้าที่มีความสุขก็จะให้ทิปมากกว่านะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมเกมนี้นะกับภาคใหม่ของ Delicious Emily นะครับผม Taste of Fame นะพอดีว่าเมื่อกี้ผมกดเข้าไปแล้วมันไม่ได้เล่นวิดีโอตอนเปิดคลิปนะครับเพราะว่าผมเคยกดเข้าไปแล้วรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพื่อไปเช็คดูแล้วก็ออกมานะฮะทำให้นะครับผมตอนนี้นะครับมันไม่ยอมเล่นคลิป เปิดเรื่องเปิดเกมนะครับผมผมก็เลยจะมาสมัครแอคเคาท์ใหม่ครับก็คือจะมาสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาเลยฮะชื่อเหมือนเดิมครับชื่อเซซิเลียเหมือนเดิมเนาะนะฮะนะครับก็ทำให้ต้องมาสร้างตัวละครใหม่กันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนเดิมเหมือนเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเราจะทำยังไงกันต่อดีเราจะหาทางได้แหละแล้วพวกอาการหวาดผวาพวกนี้มันอะไรกันขอโทษทีแต่ว่ารถของพวกเราเกิดอุบัติเหตุตายจริงงั้นเดี๋ยวฉันเอาเครื่องดื่มให้นะฉันเกรงว่าอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดคือร้านของหลานชายฉันในหมู่บ้านสนักฟอร์ดและการลากรถของเธอไปที่นั่นก็น่าจะต้องใช้เงินสักหน่อยนะฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกเธ
ธอสามารถอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานช่วยฉันได้นะก็จนกว่าเธอจะหาเงินได้มากพอจะจ้างรถลากนะงั้นเหรอขอบคุณมากเลยค่ะคุณช่างใจดีจริงๆฉันไม่รู้จักชื่อคุณด้วยซ้ำไปฉันชื่อเบ็ตตี้นะและมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเธอจะมาช่วยงานฉันด้วยพวกเธอสองคนไปพักผ่อนก่อนเถอะไว้เราค่อยมาเริ่มงานกันในตอนเช้าเพื่อนเธอไปไหนล่ะฟรานเชสเจ็บหัวเข่าเขามาทำงานในวันนี้ไม่ได้แย่จริงแล้วเธออยากให้ฉันช่วยเธอเริ่มงานไหมล่ะก็ต้องอยากอยู่แล้วนะฮะโอเคตั้งใจฟังล่ะอย่างแรกเลยให้ทำสินค้าที่ลูกค้าสั่งจากนั้นก็เอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วก็จัดการคิดเงินเธอเรียนรู้ได้เร็วดีลูกค้าบางคนชอบนั่งที่โต๊ะมากกว่าซึ่งแปลว่าเธอก็ต้องเอาไปเสิร์ฟเขาที่โต๊ะด้วยแล้วก็มาจัดการคิดเงินอีกรอบจำไว้ว่ายิ่งลูกค้ามีความสุขเขาก็จะยิ่งให้ทิปเยอะด้วยลูกค้าพวกนี้ทำรกหมดเลยไรที่ติตอนนี้เธอพร้อมที่จะเริ่มงานวันแรกแล้วแค่จำเอาไว้ว่าถ้ารับลูกค้าหลายคนไปพร้อมๆกันก็จะได้โบนัสนะเธอคิดว่าจะสามารถจัดการทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองได้ไหมก็คงจะดีถ้าฉันจะมีเวลาไปทำพวกงานเอกสารน่ะไปจัดการพวกงานเอกสารได้เลยค่ะฉันจะดูแลร้านอาหารให้เองโอเคนะครับผมเริ่มวันแรกนะฮะของเรานะด้วยตัวเองครับผมก็มาถึงวันแล้วก็ฝากร้านไว้ให้คุณเอมิลี่ดูแลเลยนะครับไว้เจอกันมากๆเลยนะฮะอย่างแรกก็ต้องมีแฮมเบอร์เกอร์ครับผมนะฮะแล้วก็โดนัทนะครับกับเด็กคนนี้นะลูกค้าคนแรกของเรานะฮะแล้วสั่งเหมือนกันเลยครับผมสั่งแฮมเบอร์เกอร์กับโดนัทนะฮะเหมือนกันเด็ดเลยก็คิดเงินลูกค้าโต๊ะแรกครับเป็นเด็ก2คนครับผมมาด้วยกันขนมกระดิ่งนะฮะแฮมเบอร์เกอร์กับน่าจะเป็นโซดานะครับผมหรือน้ำอัดลมอะไรเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็รูทเบียร์ครับดูยากว่าอาจจะรูทเบียร์มั้งนะฮะแฮมเบอร์เกอร์กับมันฝรั่งทอดนะฮะด้วยหนูนะครับโอเคมีหนูตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะโดนัทกับมันฝรั่งครับผมนะฮะนี่อะไรเนี่ยมีอันนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่า you have a drive through customer นะครับคุณมีลูกค้าที่เป็นลูกค้า drive through ลูกค้าที่ขับรถมาสั่งอาหารนะฮะ if you can make the order before the customer reaches the window you are sure to get a large tip นะฮะถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะทำออเดอร์ให้เสร็จก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงหน้าต่างตรงนี้นะแน่นอนว่าจะได้ทิปนะฮะจำนวนมากแน่นอนครับโอ้มีการให้บริการ drive through นะครับผมเก๋อยู่นะนะครับก็เลิศอยู่นะฮะแต่ก็มีแค่โดนัทกับกาแฟครับบริการ drive through นะครับนี่นะการปิดแล้วครับไวมากเลยนะฮะโอ้มีการขับรถมาซื้อของจริงด้วยนะฮะเลิศมากนะฮะคิดเงินก่อนแล้วกันนะฮะแล้วค่อยไปเช็ดโต๊ะตัวสุดท้ายนะฮะวันแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วครับผมแล้วคะแนนเอ็กซ์เพิร์ทไปแล้วนะฮะโอเคครับก็ดีอยู่นะฮะผ่านไป1วันได้คะแนน expert ครับได้ดาวมาด้วยนะฮะนี่นะนะครับวันแรกของ Delicious Taste of Fame ครับผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้มีโทรฟี่ด้วยนะมีแบบรางวัลด้วยนะครับผมลองกดดูมั้ย
นะครับผมก็จะเป็นทรอฟี่ให้เราไปเก็บกันนะฮะเดี๋ยวเขารู้มันคืออะไรมากนะฮะหรือผมแบบที่จริงก็ไม่ใช่สายทรอฟี่ไม่ใช่สายตามเก็บรางวัลอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าได้ค่อยมาดูแล้วกันนะครับไม่ถึงขนาดต้องแบบต้องจงใจเล่นเพื่อให้เก็บรางวัลอะไรขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะฮะอาจจะเวอร์เกินไปนะฮะโอเคอ่ะไปเรื่องวันที่2กันเลยนะครับวันนี้นะเอมิลี่เธอพอจะช่วยดูพัสดุที่ฉันสั่งไปให้หน่อยจะได้ไหมได้เลยฟรานเชสมีพัสดุอยู่จำนวนเท่าไหร่กันล่ะประมาณ8น่ะเป็นพวกเสื้อผ้าและพวกมันก็สำคัญกับฉันมากๆเลยด้วย8เหรอชีวิตในชนบทมันไม่เหมาะกับเธอเลยจริงๆใช่ไหมล่ะพูดเน็บแนมไปเถอะอย่างน้อยฉันก็จะได้มีเสื้อผ้าดีๆใส่เริ่มต้นวันที่2นะครับผมมีแพ็กเกจนะที่เราจะต้องรับเลยครับจากคุณฟรานเชียนะฮะเขาก็มีการสั่งพัสดุมาแล้วครับก็บอกว่าเอมิลี่รับให้หน่อยอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้ดูเลยครับว่าเราแบบว่างหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะโอ้โหเบอร์เกอร์ใส่ทั้ง5อย่างเลยเหรอครับโอ้โหมีทั้งผักมีทั้งชีสครับเยอะมากเลยครับแล้วเมื่อกี้เขาไม่บอกแล้วนะมาถึงก็แบบสั่งเลยอะไรเงี้ยครับว่าเอาเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยฮะเราต้องรับพัสดุใช่ไหมนะครับมีบุรุษไปรษณีย์มาส่งพัสดุได้คะแนนด้วยนะครับผมนี่ฮะรับพัสดุก็ได้คะแนนไปด้วยนะก็ดีนะฮะมีแฮมเบอร์เกอร์ครับใส่ชีสด้วยครับเป็นชีสเบอร์เกอร์นะฮะเนี่ยอยู่ดีๆก็มาเพิ่มทั้งผักกาดทั้งชีสแต่ไม่ได้บอกเลยครับไม่พิจารณาตั้งตัวอยู่ดีก็ลูกค้าสั่งนะครับชีสใส่ผักกาดใส่ชีสด้วยนะครับเบอร์เกอร์นะฮะเยอะมากๆนะครับมาอีกแล้วนะฮะเบอร์เกอร์2ชิ้นครับผมก็ต้องมีสตินิดนึงนะว่าเขาสั่งใส่อะไรบ้างนะฮะต้องคอยดูแต่ก็ดูชัดอยู่แล้วจริงนะฮะอาจจะไม่ยากมากพัสดุตั้ง8ชิ้นเนี่ยรับไปแค่2ชิ้นเองนะฮะสั่งอะไรมาเยอะแยะนะครับไปแล้วนะครับโดนัทแล้วก็รูทเบียร์ครับผมรูทเบียร์แล้วกันนะฮะจะได้แบบพูดง่ายๆนะฮะเช็ดตัวก่อนแล้วกันอ่ะก่อนเขาจะเดินไปถึงนะฮะเบอร์เกอร์2ชิ้นเราได้โบนัสไหมเอ่ยพี่ผมคิดว่าได้นะฮะนี่นะนี่ครับผมได้โบนัสมา10นะฮะมีลูกค้าร้านครูใหม่นะครับเบอร์เกอร์2ชิ้นโอ้โหสั่งเยอะมากหนูเขาบอกมันอยู่ตรงขนมปังเบอร์เกอร์เลยนะฮะน่ากลัวมากเมื่อกี้นะฮะคุณยายขับรถดรายทรูมาครับรถปรับทุนด้วยนะฮะไม่มีหลังคาครับผมเลิศมากนะฮะเก๋ไปอีกนะครับผมเบอร์เกอร์2ชิ้นทำไมสั่งเบอร์เกอร์กันเยอะจังเลยอ่ะนะครับรู้มั้ยมันทำยากอ่ะนะฮะมันทำยากกว่าอย่างอื่นเลยนะฮะหรือเพราะว่าเราแบบกดแบบแอดวานซ์มาเกี่ยวมั้ยฮะมันก็เลยแบบยากกว่าปกติป่ะสั่งก็ต้องแอดวานซ์กันเพื่อให้มันแบบสนุกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเล่นง่ายๆจะเล่นทำไมใช่ไหมฮะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เยอะมากจริงๆฮะทุกคนแทบจะสั่งเบอร์เกอร์กันหมดเลยครับนี่ร้านเบอร์เกอร์เหรอสรุปอาจจะใช่ครับคิดว่านะฮะแต่ดูสตาร์ร้านก็ไม่ได้ออกไปทางเบอร์เกอร์ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะพัสดุอันที่6แล้วนะฮะก็พอได้อยู่มั้งก็ไม่ได้ถึงขนาดรับไม่ไหวครับนะก็ต้องทำอาหารไปด้วยครับรับพัสดุไปด้วยแค่นั้นเองฮะแล้วก็ต้องคอยระวังว่าเผื่อจะมีคนใช้บริการไรทรูมาแล้วก็ไปเช็ดโต๊ะด้วยครับโอ้โหเยอะมากครับต้องทำอะไรแยะแล้วก็หาหนูด้วยนะฮะเนี่ยทุกคนสั่งเบอร์เกอร์กันหมดเลยผมว่ามันต้องแบบจงใจยังไงเลยฮะจงใจให้มันยากอะนะฮะผมคิดว่าน่าจะสั่งเบอร์เกอร์อีกแน่เลยนั่นไงนะฮะจริงด้วยนะครับกดมือเป็นระวิงเลยนะฮะสั่งเบอร์เกอร์กันทุกคนเลยนะฮะทุกเจ้าเบอร์เกอร์ครับผมใส่ชีสแล้วก็รูทเบียร์นะฮะพัสดุชิ้นสุดท้ายมาถึงแล้วนะฮะ
นี่นะครับผมสำเร็จนะฮะโบนัส100แต้มโอ้โหเยอะอยู่นะก็คุ้มอยู่นะฮะการที่เราแบบทำตามคำขอของคุณฟรานเชสนะฮะทำให้เราแบบได้โบนัสไปตั้ง100นึงเนี่ยใช่มั้ยฮะเนี่ยจะครบคะแนนเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะฮะเอาคะแนนโบนัสแล้วกันนะฮะคิดเงิน2เจ้าไปพร้อมๆกันนี่นะครับ2คัสเตอร์ครับผมได้10แต้มนะฮะแฮมเบอร์เกอร์ที่ใส่ทุกอย่างครับผมแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ที่ไม่ใส่ชีสมือเป็นระวิงมากนะฮะแฮมเบอร์เกอร์กับโดนัทนะฮะแล้วก็ลูกค้าท่านสุดท้ายครับเข้ามาก่อนร้านปิดแป๊บเดียวอีกนะฮะแฮมเบอร์เกอร์ครับกะแล้วนะฮะคิดไว้แรกเฉียวนะครับว่าแฮมเบอร์เกอร์แน่นอนนะฮะกิน2ชิ้นเหรอคุณยายครับระวังสุขภาพด้วยนะฮะแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะเสื้อผ้าฉันขอบคุณมากนะที่ช่วยดูให้นะไม่เป็นไรเลยฟรานเชสเยี่ยมพวกนั้นเอาพวกแคตตาล็อกมาด้วยฉันอยากที่จะแปลงโฉมที่นี่เสียหน่อยเธอนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยฟรานเชสนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะแบบใช้บริการคุณฟรานเชสได้นะครับบริการแต่งร้านได้เลยครับผมคิดว่าฮะ you can access Francis catalog to purchase item for your restaurant จริงด้วยครับสามารถที่จะเข้าถึงแคตตาล็อกของฟรานเชสได้เพื่อที่จะซื้อของครับสำหรับร้านอาหารของเรานะครับเห็นฮะตกแต่งร้านจริงด้วยครับผมคิดแล้วฮะนี่ครับผมของคุณฟรานเชสนะฮะตกแต่งร้านให้สวยงามยิ่งขึ้นครับมีการลดราคาด้วยนะครับลดราคาทุกป้ายเลยนะฮะนี่นะสินค้าต่อไปนี้ครับมีอะไรบ้างมีออเทนติกแชร์ครับมีเก้าอี้ครับอย่างแท้จริงนะฮะ These superbly soft chairs increase the patience of your customer นะฮะไอ้เจ้าเก้าอี้ครับผมที่มันนิ่มอย่างสุดๆเลยนะฮะอย่างซุปเปอร์บอย่างดีเลิศเนี่ยนะฮะจะเพิ่มความอดทนให้กับลูกค้าของคุณนะครับผมก็ดีนะนะฮะ Classical lamp ครับผมไฟคลาสสิกนะฮะ The soft light of this lamp will surely add to your tip นะฮะการที่มีการติดตั้งไฟอ่อนๆของแลมป์จากโคมไฟเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องช่วยเพิ่มทิปให้เราแน่นอนนะฮะก็ดีนะนะฮะHurricane fan นะครับผม blow you away ครับเป่าคุณจนกระเด็นนะฮะเป็นพัดลมเฮอริเคนเลยนะครับผม Keep your bar customers cool with this storm fan less hot headed guarantee นะฮะก็ทำให้ลูกค้าที่นั่งอยู่ที่บาร์เนี่ยนะครับรู้สึกเย็นใจครับรู้สึกเย็นด้วยพัดลมที่แบบเป็นพายุเนาะนะครับพัดลมเป่าแรงมากนะครับผมจะต้องทำให้แบบอาการหัวร้อนเนี่ยหายไปได้อย่างแน่นอนครับนะฮะการันตีเลยนะครับก็จะไม่มีอะไรเงี้ย The best kitchen all round Frontiers interior decorator ครับเป็นครัวที่ดีที่สุดครับนะครับในทุกๆด้านนะครับผมโดย Frontiers ครับผมเป็นนักตกแบบนะครับภายในครับผมก็เป็นคนดังเลยฮะ Shiny kitchen ครับผมเป็นครัวที่แบบสะท้อนแสงระยะระยับนะฮะ With this state of the art kitchen นะฮะ you will prepare food a lot faster ครับผมด้วยครัวที่เป็น the state of the art ครับผมคำว่า state of the art เป็นสำนวนนะครับแปลว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับเป็นอะไรที่แบบรุ่นล่าเลยครับเป็นแบบล่าสุดเลยนะฮะด้วยครัวใหม่ล่าสุดนี้นะฮะคุณจะสามารถที่จะเตรียมอาหารเนี่ยได้เร็วขึ้นอย่างมากเลยนะฮะน่าสนใจครับผมโอ้นี่ราคาตั้ง600เลยนะครับแพงมากครับผมจุกส์บ็อกซ์ครับเครื่องเล่นเพลงครับผมนะฮะท็อปควอลิตี้คุณภาพสูงที่สุดเลยนะฮะ music is a sure way to keep your customers happycan't go wrong with the classic นะฮะเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยเป็นวิธีการที่แน่นอนที่ทำลูกค้าเนี่ยมีความสุขนะฮะไม่มีทางที่คุณจะตัดสินใจผิดไปได้เลยครับเมื่อเลือกของคลาสสิกนี้นะฮะสุดท้ายครับ commercial sign ครับผมเป็นป้ายโฆษณาครับ people enjoy watching this sign while waiting for the drive through see your tips increase ครับเขาบอกว่าคนก็จะชื่นชอบเห็นป้ายนี้ขณะที่รอได้ through อะไรเงี้ยฮะก็จะทำให้ทิปเราเพิ่มขึ้นนะฮะจะเห็นว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างที่เราอัปเกรดเนี่ยนะฮะมันก็จะไปเพิ่มในแง่ต่างๆของร้านอาหารแล้วเนาะครับมันไม่ได้แบบอัปเกรดหมดๆครับมันมีการอัปเกรดด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ยฮะของแต่ละอย่างนะฮะ
โอเคผมมาสนใจไอ้เจ้าของราคา600ครับผมแพงมากฮะแพงขนาดนี้ต้องดีแน่นอนครับผมก็อาจจะลองเก็บเงินครับรอซื้อจุกซ์บ็อกซ์ครับซื้อไอ้เจ้าเครื่องเล่นเพลงดีกว่านะฮะแต่ได้เลขเดี๋ยววันหนึ่งครับวันที่3นะฮะเราค่อยไปซื้อจุกซ์บ็อกซ์นะฮะงานเอกสารฉันเสร็จหมดแล้วแต่ฉันก็ได้ยินมาว่าเธอทำงานได้เป็นอย่างดีเลยขอบคุณค่ะฉันชอบทำงานที่ drive thru มากเลยให้ฉันช่วยเธอทำความสะอาดโต๊ะแล้วกันนะเยี่ยมเลยค่ะก็ดีนะครับผมมีคนมาช่วยเช็ดโต๊ะให้นะฮะเจ้าของร้านไปเช็ดโต๊ะครับส่วนเราเป็นลูกจ้างเรามาดูแลแคชเชียร์ครับอันนี้แปลกมากนะครับเขาจะขอรับไปเช็ดโต๊ะแล้วตอนนี้นะครับมีวอฟเฟิลนะครับเนี่ยนะครับเอาวอฟเฟิลใส่ช็อกโกแลตนะครับโอเคแล้วก็มันฝรั่งครับผมวอฟเฟิลมันมีจำกัดได้เนี่ยดูสินะฮะแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นครับผมให้กับเด็กน้อยครับกินหมดเลยได้2ชิ้นเนี่ยนะฮะเยอะมากนะวอฟเฟิลมันมีหมดได้เลยครับดูสิเนี่ยไม่เหลือเลขหนึ่งเลยนะฮะแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีการทำวอฟเฟิลเพิ่มแน่นอนครับดูส่งได้แล้วกลายเป็นรอข้อสอบดีกว่านะฮะแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นนะครับผมเป็นชิ้นใหญ่มาเริ่ม2ชิ้นเลยนะฮะกินเยอะมากนะฮะไม่นะสร้อยไข่มุกฉันขาดเธอช่วยฉันหาไข่มุกทั้ง8เม็ดให้หน่อยสิเดี๋ยวลองดูค่ะแต่ว่าวันนี้ฉันยุ่งมากๆเลยเอ้าอยู่ดีๆเราก็ต้องไปหาไข่มุกนะฮะให้คุณผู้หญิงคนนี้เฉยเลยครับแปลกมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองหาดูนะครับผมบัฟเฟิลครับผมนะฮะแล้วก็โดนัทนะฮะต้องทำเพิ่มแล้วนะฮะโอ้บัฟเฟิลหมดแล้วอยู่ไหนอีกอ่ะนะฮะต้องหาเพิ่ม8เม็ดนะฮะไข่มุกไม่เห็นเลยนะฮะตรงนี้หนูนะครับผมหนูอยู่นี่นะฮะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มันฝรั่งนะครับมีไดรฟ์ทรูกำลังจะมาด้วยโอ้โหนะฮะเยอะมากแฮมเบอร์เกอร์ขอบคุณมากนะเอมิลี่ฉันจะไม่ลืมบุญคนนี้เลยอ่านะครับอยู่ดีๆก็ได้เฉยเลยครับงงมากนะฮะเมื่อกี้ผมน่าจะไปกดทำเบอร์เกอร์แล้วก็โดนเม็ดสุดท้ายพอดีอะไรเงี้ยนะฮะโอ้เส้นจะแดงผักแปดเลยครับเมื่อกี้เกือบไม่ทันรถที่มาแล้วนะฮะโอ้โหวุ่นวายมากครับอยู่ดีๆก็ต้องมาเก็บไข่มุกอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้โอ้โหนะครับวุ่นวายมากจริงๆได้กี่ชิ้นครับลองดูสินะฮะลองทำเผื่อไว้หลายๆชิ้นครับแฮมเบอร์เกอร์นะฮะจะลองดูว่าได้เท่าไหร่นะฮะถึง10หรือเปล่าอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะได้แค่8อ่ะไม่ไปแล้วนะฮะนึกว่ามันได้อีกไงก็กดเพิ่มครับสุดได้8ชิ้นนะครับวอฟเฟิลนะฮะเกมมันไม่ให้เราปรุงทิ้งไว้เพิ่มมากกว่านี้ครับเพราะแค่นี้ก็เยอะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมช็อกเลยนะฮะยินดีก็แบบต้องมาหาไข่มุกนะฮะโดยไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมแล้วก็มีทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะฮะเยอะมากๆฮะโอ้โหก็ดีครับผมนะฮะก็แต่ละก็มีคนช่วยเช็ดโต๊ะนะฮะเหมือนเขาแบบเตรียมมาแล้วว่าเธอจะต้องแบบไม่รอดแน่ๆเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็เลยให้คนเช็ดโต๊ะมาครับผมนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นแน่เลยนะฮะรู้อยู่แล้วไงว่าเดี๋ยวจะต้องเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นก็เลยเอาคนเชตโต้มาให้ฮะก่อนเลยนะฮะร้ายจริงๆนะครับผมนะฮะแต่ว่าคุณเอมิลี่ก็สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้ครับสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะ
นะฮะเมื่อกี้แบบต้องทั้งหาหนูต้องทั้งหาไข่มุกนะฮะต้องทั้งเสิร์ฟลูกค้าลูกค้าจัดดูก็มาครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาพร้อมๆกันนะครับผมนะฮะตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มสงบวัฟเฟิล1ชิ้นกับโดนัทนะฮะนี่เขามีโทรศัพท์อะไรเนี่ยนะครับกำลังกังวลว่าอาจจะมีออเดอร์มาทางโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าต้องมีการจองโต๊ะอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแฮมเบอร์เกอร์ครับผมกับกาแฟนะฮะแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นครับผมให้เป็นชีสเบอร์เกอร์เนาะนะฮะใส่ชีสเข้าไปด้วยนะฮะให้กับคุณตาและคุณยายลูกค้าเยอะมากครับผมวันนึงแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มันฝรั่งนะฮะกาแฟ2แก้วร้านปิดแล้วนะครับผมไปเช็ดตัวให้หน่อยแต่ขนาดเอ็กซ์เพิร์ตแล้วนะฮะโดนัทแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะฮะจบแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะเกือบจะแย่เอาด้วยเมื่อกี้นะฮะแต่ก็รอดตัวมาได้เราเล่นกันมา600แล้วฮะไปซื้อจุกซ์บ็อกดีกว่าครับราคาแพงมากนะครับราคาตั้ง600เนี่ยนะฮะนี่ครับซื้อมาแล้วนะฮะมีแล้วสโคเอมิลี่นะฮะนี่ฮะชื่อเอมิลี่ครับผมเงินตกแต่งนะฮะไหนลองดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงจุกซ์บ็อกได้มีรูปขายด้วยเนี่ยYou found a picture of Uncle Antonio. คนคบกับรูปของคุณลุงแอนโทนิโอฮะ Emily helped her uncle out when he was faced with some gangster problems in Delicious 2ฮะ Emily เนี่ยไปช่วยเหลือนะครับคุณลุงนะฮะเมื่อเขาเนี่ยประสบปัญหากับเรื่องของแก๊งสเตอร์เรื่องของแบบพวกคนที่เป็นแก๊งอันธพาลอะไรเงี้ยฮะในเกม Delicious ภาค2นะครับอันนี้คือเกมที่เราเล่นกันผ่านมาแล้วนะครับ Delicious 2เนาะครับที่คุณลุงต้องมีปัญหาเรื่องการติดร้านอะไรเงี้ยฮะกำลังถูกคุกคามว่าจะต้องโดนยึดร้านอะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามีลูกชายไปสร้างหนี้สร้างสินแล้วไว้นะฮะแล้วเอมิลี่ก็ไปช่วยคุณลุงปลดหนี้จนสำเร็จครับเปิดไป5ล้านให้คุณลุงฮะก็ป่านนี้คุณลุงก็รวยมากๆแล้วครับป่านนี้นะฮะก็นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคก่อนหน้าครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยลองไปกดติดตามนะครับในช่อง Play for Serious นะครับเกม Delicious 2นะฮะโฆษณาเกมนิดหนึ่งนะฮะก็ฟัฟเฟิล2ที่ทำไว้ก่อนแล้วครับมีแค่2ชิ้นยังไม่พอหรอกนะฮะนี่มีอะไรด้วยเนี่ยมิลช์เชคเนี่ยเลยฮะ Make sure you fill the glass just right check the indicator on the top of the machine จะต้องให้แน่ใจว่าจะต้องเติมของลงไปในแก้วเนี่ยอย่างพอดีเลยนะฮะให้ใช้อินดิเคเตอร์ให้ใช้ตัวที่เป็นตัวระบุนะฮะที่อยู่ด้านบนของเครื่องเนี่ยเป็นตัวบอกอย่างเงี้ยฮะโอเคก็จะต้องให้อยู่ในสีเขียวครับคิดว่านะฮะคลิก when the indicator is in the green ครับกดเมื่อมันอยู่ในสีเขียวครับโอเคแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ครับผมมีมิลช์เชคกล้วยครับแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะเมื่อกี้นะฮะจุกซ์บ็อกซ์นะฮะทำอะไรได้ไม่รู้วัฟเฟิลกับกาแฟครับเดี๋ยวลองกดสิเกิดอะไรขึ้นน่ะมันแค่เล่นเพลงเฉยๆหรือเปล่าฮะมันทำให้โอ้ยคุณป้าคนนี้มีหัวใจขึ้นมาหลังจากที่เพลงจบเมื่อกี้นี่โอ้ครับผมมาทำให้ลูกค้าอารมณ์ดีขึ้นทั้งร้านนี่นะอะไรเงี้ยของดีสิฮะถ้างั้นถ้าเรากดได้เรื่อยๆเลยไหมฮะเนี่ยเรากดได้กี่ครั้งมีจำกัดไหมอ่ะอยากรู้จังเลยหรือว่าเว้นช่วงไปนานมากกว่าที่มันจะกดได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเอ๊ะต้นใหญ่ขึ้นปะฮะใช่ไหมมันมี4ที่ตั้งแต่แรกปะผมจำไม่ได้อย่างนั้นเลยนะวอฟเฟิลครับแล้วก็รูทเบียร์แล้วก็ฝรั่งครับนี่นะ
หนูนะครับผมอาหารอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครับน่ากลัวมากนะฮะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มิลค์เชคกล้วยนะครับโทรศัพท์เกิดอะไรขึ้นเอมิลี่ค่ะเอมิลี่พูดเธอควรที่จะมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วนะใช่ฉันขอโทษด้วยแต่ว่ารถของฉันเสียคิดว่าฉันสนใจเหรอเธอควรที่จะมาทดสอบที่สถานีนะไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลาอยู่ในอดีตฉันได้ส่งบุรุษไปรษณีย์ไปรับของที่ฉันสั่งไปเธอมีเวลา 2.5 นาทีในการส่งของให้บุรุษไปรษณีย์แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปว่าไงเอมิลี่ฉันมารับสินค้าน่ะฉันจะไปทำทั้งหมดนั้นได้ยังไงฉันยังทำงานกะปกติอยู่เลย2นาทีครึ่งน่าจะเหลือเฟือที่จะทำอาหารให้ฉันและก็ให้ลูกค้าของเธอด้วยอยู่ดีๆก็ต้องทำสินค้าให้กับคุณคนนี้เพิ่มนะครับผมนะฮะโอ้เยอะมากเลยนะฮะโอ้ตายแล้วนะครับกดผิดเลยเมื่อกี้เขาเอาออเดอร์ที่แบบคุณป้าคนเมื่อกี้สั่งพอดีครับมันก็เลยแบบเข้าไปกับอันนั้นเลยนะฮะโอ้โหเยอะมากนะฮะวุ่นวายจังเลยครับผมนะฮะ You can use the jukebox to increase everyone's mood คุณสามารถที่จะใช้ไอ้เจ้ากล่องเพลงเนี่ยเพื่อให้ทุกคนมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะครับมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ฮะโอเคครับผมจะฟังฮะก็ใช้ jukebox นะฮะเพื่อเพิ่มความสุขนะฮะให้กับทุกคนนะฮะแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นนะฮะผมก็กาแฟพิมพ์มาอันนึงอ่ะแต่ไม่อยากที่จะแบบเอาไปทิ้งฮะเสียดายนะฮะอันนี้เขาสั่งกาแฟแล้วนะฮะมันฝรั่งครับแล้วก็มิลค์เชคนะฮะโอ้โหมิลค์เชค2แก้วตายแล้วนะฮะสักแก้วนี้ก่อนเยอะมากเลยครับผมจะทานไหมเนี่ยกาแฟครับผมแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะฮะผมสั่งเยอะมากครับตายแล้วต้องคิดเงินก่อนสิลืมไปเลยครับมีกาแฟแล้วก็โค้กนะฮะแล้วก็มือเป็นตะวิ่งแล้วนะฮะฉันทำได้แล้วอยากได้เสียงปรบมือด้วยไหมล่ะแค่ให้แน่ใจว่าเธอจะมาที่นี่ได้ภายใน3สัปดาห์เมื่อกี้ใครเหรอฟังดูไม่ใช่คนดีเลยเขาชื่อลุดวิกกรีนเขาเป็นหัวหน้าสถานีช่อง4น่ะแล้วคุณก็อย่าไปว่าเขาเลยเพราะเขาก็งานยุ่งมากๆคือคุณกำลังคุยกับผู้ดำเนินรายการทำอาหารรายการใหม่ชื่อว่า Emily's Taste of Fame น่ะว้าวเยี่ยมไปเลยถ้างั้นเธอก็กำลังจะเดินทางไปที่นั่นละสิใช่ค่ะทุกอย่างมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะถือว่าคุณเอมิลี่เป็นคนดังครับผมมาแฝงตัวอยู่ในร้านนะครับของคุณเบ็ตตี้นะฮะนะยินดีกับคุณเอมิลี่ด้วยครับกับเส้นทางอาชีพใหม่ครับผมนะฮะของการเป็นเจ้าของรายการทำอาหารนะฮะโอ้เมื่อกี้ก็คือวุ่นวายมากเลยครับผมนะฮะแต่คะแนนก็ขึ้นรัวๆเลยนะเมื่อกี้นะฮะถือว่าแบบคะแนนเราค่อนข้างที่จะพุ่งกระฉูดครับจากออเดอร์ที่เขาสั่งจำนวนมากเมื่อกี้ทำเบอร์เกอร์นะครับผมแล้วก็โดนัทแล้วก็มันฝรั่งฮะก็ดีครับผมเข้ามาช่วยเพิ่มจำนวนออเดอร์ของเราทำให้เราได้คะแนนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ได้คะแนนเอ็กซ์เพิร์ทไปเรียบร้อยแล้วนะฮะติดต่อหากรู้สึกว่าใช้ยากเหมือนกันนะต้องไปคอยกดอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็ถี่อยู่นะฮะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาอีกแหละอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สามารถจะเพิ่มความใช้ได้ตลอดเวลาครับก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่นะฮะแต่ราคาแพงมากนะต้อง600เนี่ยนะฮะนะครับผมวันที่4ผ่านไปฮะ
นี่ครับทีวีสตูดิโออยู่ตรงนี้เนาะนะครับเรากำลังเดินทางเพื่อที่จะไปสตูดิโอครับของรายการทีวีนะฮะจ้ะนะครับด่านที่5อีกสักด่านนึงนะฮะเกิดอะไรขึ้นมีคนแอบเข้ามาน่ะแต่ไม่มีอะไรโดนขโมยไปอาจจะเป็นพวกเด็กๆแต่พวกนั้นมาทำโต๊ะพังน่ะสิและฉันก็ซ่อมมันไม่ได้ด้วยงั้นเดี๋ยวฉันลองซ่อมให้ดูวันนี้โอ้โหนี่เราจะต้องมาซ่อมโต๊ะอีกเหรอเนี่ยตายแล้วนะฮะทุกวันนี้แค่เสิร์ฟอาหารก็จะแย่แล้วครับโอ้ต้องมาซ่อมโต๊ะที่เสียอีกนะฮะชีวิตเอมิลี่ช่างทรหดนะครับผมทำทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่รับพัสดุยันซ่อมโต๊ะที่พังในร้านนะฮะจะเกินไปแล้วนะฮะแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นนะฮะชีวิตสาวน้อยบอบบางคุณเอมิลี่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ฮะหาหนูด้วยครับผมเมื่อกี้โอ้โหนารีกำยำมากฮะกึดถึกนะฮะต้องเสิร์ฟอาหารนะฮะต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองตามลำพังคุณเจ้าของร้านได้แต่ยืนมองไม่ทำอะไรเลยนะฮะช่วยเราหน่อยก็ดีนะคุณเจนะฮะเพราะว่าเราแบบมีปัญหามาเลยครับทุกวันนี้นะฮะคุณเจก็ทำได้แค่เช็ดโต๊ะครับก็อาจจะยังไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ยังดีที่มีคนมาช่วยนะฮะมีออเดอร์ drive through มาอีกแล้วถามว่าจะได้ไปซ่อมสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะฮะเพื่อเงินเพื่อเงินอันนี้ทำได้นะฮะเราขออนุญาตซ่อมก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาไปกดจุกสปอกเอาแล้วกันเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาไปกดจุกสปอกทิ้งไว้นะฮะนี่วัฟเฟิลมันมีการแบบหยอดซอส2สีนะต้องคอยดูอีกนะครับว่าเขาสั่งซอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลำบากอยู่นะจริงแล้วครับเรามีจุกสบ็อกที่เป็นตัวสร้างหัวใจให้กับลูกค้าอยู่นะฮะอาจจะต้องแบบใช้เวลากับการสร้างตัวได้มากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นกับมิลค์เชคฮะมิลค์เชคกล้วยนะฮะอะไรเงี้ยได้รางวัลมานะครับผมนี่นะจะเข้าไปดูว่าคืออะไรนะฮะมิลค์เชคกับแฮมเบอร์เกอร์นะฮะต้องทำทุกอย่างนะครับผมเสิร์ฟเองทำอาหารเองทำวอฟเฟิลเองนะฮะซ่อมโต๊ะเองด้วยนะชีวิตนะฮะอันนี้เป็นวอฟเฟิลครับแล้วก็ด้านบนเป็นน่าจะเป็นวิปครีมนะคิดว่าวอฟเฟิลเดี๋ยวค่อยทำทีหลังแล้วกันนะฮะมีตั้ง5ชิ้นน่าจะไม่หมดหรอกนะฮะมาเปิดจุกสปอคเบอร์เกอร์2ชิ้นนะฮะแล้วก็รูทเบียร์1ชิ้นโดนัทแล้วก็มันฝรั่งนะฮะกดจุกสปอคก่อนนะฮะลูกค้าจะได้มีความสุขโต๊ะจะเสร็จแล้วนะฮะอ๋อเขามีเรียกขึ้นข้างล่างผมเพิ่งเห็นนะฮะมีเรียกว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ข้างล่างนะโค้ก2ขวดนะฮะอ
เรียบร้อยครับผมโต๊ะเสร็จแล้วนะฮะเหน็ดเหนื่อยมากนะครับผมโอ้โหกว่าโต๊ะจะเสร็จทำทุกอย่างจริงฮะต้องเสิร์ฟด้วยทำอาหารด้วยนะฮะซ่อมโต๊ะด้วยนะฮะนะฮะนี่เจจ้างเอมิลี่เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเจไปยืนเฉยเช็ดคอเช็ดโต๊ะเนี่ยนะฮะส่วนเอมิลี่ต้องมาทำทั้งหมดนี่ฟอสเฟอร์2ชิ้นนะฮะนี่เป็นไงล่ะโต๊ะที่ทำมาครับได้ใช้เลยทันทีเลยนะฮะมีคนมานั่งเลยนะฮะวัฟเฟิลนะครับผมแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งแล้วก็กาแฟนะฮะโอเคก็สั่งเยอะอยู่นะวัฟเฟิล2ชิ้นนะฮะลูกค้ากลุ่มใหญ่มากเดินเข้าร้านก่อนร้านปิดนะฮะแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมมันฝรั่งโดนัทแล้วก็ครูดเปียนะฮะเปิดเพลงแล้วเขาจะมีเอนเตอร์เทนเนอร์ไหมเขาบอกว่าจะมีไม่ใช่หรอตอนแรกนะฮะเรามีชุกสป็อกแล้วเราอาจไม่ต้องการเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วก็ได้นะฮะต้องรออีกทีว่าจะยังไงนะฮะอ่ะนะครับผมเรียบร้อยวันที่5ผ่านไปนะครับผมเหน็ดเหนื่อยมากนะครับผมพาไปดูโทรฟี่ที่เราได้มาเมื่อกี้ก่อนนะว่าคืออะไรฮะนี่นะPreferred People Popper ครับผมเป็นคนที่ได้รับการชื่นชอบอย่างนี้นะฮะserve four of the same customer type in a row ครับเสิร์ฟลูกค้าคนเดียวกันครับ4คนติดนะฮะโอ้เมื่อกี้เราเสิร์ฟลูกค้าคนเดียวกัน4คนติดเลยเหรอนะครับไม่รู้มาก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคครับก็ได้แหละครับอย่างที่เขาบอกว่าเราเอาโทรฟี่ที่แบบบังเอิญได้ดีกว่าครับไม่ต้องมานั่งแบบจงใจให้มันได้ให้ได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอาจจะกดดันเกินไปครับแล้วก็แบบได้ค่อยมาดูแล้วกันนะครับแล้วก็เรามีเงินตั้ง400เนี่ยเราซื้ออะไรดีครับผมผมคิดว่าอยากจะได้เก้าอี้ครับผมเพราะว่าคนที่เขานั่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะความทนต่ำเลือดนะฮะแล้วก็สั่งของทีละเยอะๆเงี้ยสั่งมากัน4คนสั่ง4อย่างเงี้ยฮะก็ควรจะมีเก้าอี้ครับให้เขาแบบอารมณ์ดีขึ้นนิดนึงนี่ฮะอารมณ์เย็นขึ้นจะได้แบบใจเย็นๆอะไรเงี้ยฮะไม่ต้องหงุดหงิดอะไรมากมายเงี้ยนะฮะก็ซื้อเก้าอี้ไปแล้วนะฮะโอเคแต่ว่านะครับผมวันนี้ครับอาจจะต้องปิดคลิปแต่ว่าเท่านี้ครับก็เตรียมมาเล่นมาตั้ง5วันแล้วครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับก็นะครับผมอันนี้เป็นเกม Tales of Fate ครับเป็นเกมภาคต่อของ Delicious นะครับที่เราเล่นกันมาก่อนอันนี้ที่เป็นภาค1ภาค2นะฮะแล้วก็เป็นภาคสวนชาเนาะนะครับอันนี้เป็นภาครสชาติแห่งชื่อเสียงใช่มั้ยของคุณเอมิลี่นะฮะก็นะครับผมเรื่องอาหารแห่งแรกก็เป็นด้านของคุณเบตตี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็มาถึงวันที่5แล้วนะฮะสุดท้ายนี้ครับฝากติดตามช่อง Pray for Cecilia ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่องด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำช่องนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ